สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดงานครอบครัววอลเลย์บอลไทยหัวใจเดียวกันเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆตลอดปี2556โดยได้รับเกียรติจากท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานโดยได้มีการจัดงานขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่9ตุลาคมพ.ศ. 2566ณห้องบุงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอร์ลินถนนพระราม9กรุงเทพมหานครโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคนทั้งในร่มและชายหาดที่ทำงานหนักตลอดทั้งปีและได้มีพิธีมอบเงินรางวัลให้รวมกว่า30ล้านบาทยังไม่รวมเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอาทิเหรียญทองกีฬาซีเกม2023แชมป์เอเชีย2023ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3และเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2023เป็นต้นขณะที่วอลเลย์บอลชายไทยปีนี้ผลงานยอดเยี่ยมหลังคว้าแชมป์ AVC Challenge Cup 2023โดยการชนะบาเรนไป3เซตรวดที่ประเทศไต้หวันและฟอร์มการเล่นก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลังจากจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมโค้ชด่วนก็ได้กล่าวสุดซึ้งถึงทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022ซึ่งโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยได้กล่าวว่าขอบคุณนักกีฬาแล้วก็ทีมงานสตาฟที่ช่วยกันต่อสู้จนถึงวันนี้ปีนี้เป็นปีที่แข่งกันอย่างยาวนานตั้งแต่ซีเกมไล่มา VNL มาจนถึงอาเซียนกลางปีชิงแชมป์เอเชียและคัดโอลิมปิกร่างกายของนักกีฬาเราค่อนข้างหนักการเล่นของนักกีฬาเรามีอาการสวิงพอสมควรแต่วันนี้ต้องขอชื่นชมที่ร่วมใจกันต่อสู้อย่างดีเวียดนามก็ดีแต่ของเรามาดีกว่าต้องขอขอบคุณทางต้นสังกัดของนักกีฬารวมถึงครูผู้สร้างทุกคนที่ผลิตนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติให้พวกเราสามารถต่อยอดมาสู้เหรียญรางวัลในเอเชียนเกมหนนี้ได้ด้วยความคาดหวังอยากจะเอาเหรียญกลับบ้านทำให้ช่วงแรกๆมันไม่ฟรีสไตล์เท่าไรแต่พอเล่นๆไปทุกคนก็ช่วยกันดึงกำลังใจกลับมาใครดิ้นไปก็ดึงลงใครไม่ตื่นก็กระตุ้นขึ้นมาทำให้เกมวันนี้เราชนะได้ซึ่งในรูปแบบการเล่นในการแข่งขันปีนี้เวลาการเตรียมทีมค่อนข้างน้อยตั้งแต่ซีเกมหลายๆคนอาทิเช่นเพียวหรือบุ๋มบิ๋มกลับมาก็ไปซีเกมเลยหลายๆคนก็กลับมาไม่ถึง 2-3 อาทิตย์ก็ต้องไปต่อทัวร์นาเมนต์ในระดับทีมหลายๆครั้งมันต่อกันเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของร่างกายสำคัญมากไม่เหมือนลีกเพราะว่าลีกแข่งทุกสัปดาห์แล้วก็พักแต่ลีกการทำร่างกายก็อีกแบบทีมชาติก็อีกแบบทำให้การทำร่างกายต้องทำให้ดีแต่โปรแกรมปีนี้ต้องยอมรับครับว่ามันทำค่อนข้างยากแมตช์ทัวร์นาเมนต์ก็เยอะทำให้เราไม่พัฒนาไปถึงจุดที่เต็มที่ได้เลยทำให้มันมีอาการสวิงบ้างก็จำเป็นครั้งบอกทุกคนต้องรักษาร่างกายต้องพักฟื้นร่างกายเพราะว่าลีกเขาก็ต้องใช้เต็มที่เหมือนกันเขาจ้างไปแล้วทุกคนเป็นมืออาชีพต้องดูแลตัวเองอะไรที่ช่วยเราได้ก็ต้องเอาไปความเป็นมืออาชีพมันคือค่าตอบแทนที่เขาได้รับบางส่วนและประสบการณ์ที่เขาได้ไปเล่นมันจะกลับมาส่งผลกับทีมชาติไทยต่อไปต้องขอขอบคุณแฟนๆทางบ้านและก็ผู้ชมที่มาเชียร์ในสนามพวกเราได้แรงเชียร์จากท่านต่อสู้และหยิบเหรียญนี้กลับไปให้คนไทยได้ครับขอบคุณลูกทีมทุกคนจริงๆบางทีความยากลำบากมันก็มีทุกส่วนไม่ว่าจะทุกครั้งจากการเดินทางทุกอย่างเราก็ต้องปรับเข้าหากันทำให้สมบูรณ์ที่สุดส่วนในเรื่องการเล่นผมหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จที่ได้เล่นในระดับอาชีพและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ
สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ